ที่พี่ยุ้ยเจอที่ใช่ที่ลพบุรีที่ลพบุรีเป็นไงเห็นเขาบอกว่าไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครเอาแล้วมีเขานี่แหละอ้นบอกว่าพี่ยุ้ยเนี่ยพอมาพูดกับอ้นแล้วอ้นยังไงก็สู้อ่ะพี่น้ำตาคอเลยแต่ยากแต่ผมสำหรับคนคนนี้ผมบังเต็มที่ผมเอาเต็มที่น้องผมเอาละครับนะหลังจากที่เราถ่ายทำกันเสร็จและที่คนข้างๆผมนี่ด้านซ้ายมือนี่ก็คือโฉมหน้าเจ้าของร้านเจ้าของสถานที่ที่ถ่ายทำนะก็คือร้านซอยสาย2ลพบุรีครับผมและนี่คือพี่ยุ้ยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับโอ้นี่นะนอกเหนือไปกว่านั้นเขาก็คือพี่ยุ้ยเล่าใน EP ของพี่อ้นไปตอนนั้นคือพี่ยุ้ยเจอที่ใช่ที่ลพบุรีที่ลพบุรีเป็นไงเห็นเขาบอกว่าไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครเอาแล้วมีเขานี่แหละผมถามพี่ยุ้ยนิดนึงเพราะอะไรอ่ะพี่ทำไมคือตอนที่พี่ไปประชุมเนี่ยคือผมอยากรู้ในที่ประชุมนิดนึงได้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าคนทุกคนเขาไม่เอาแต่เราเคยไปในที่ต่างๆมาเรารู้คนต่างถิ่นความรู้สึกมันที่ไม่มีใครแล้วมันเป็นยังไงอ๋อนี่นะผมรู้คำตอบพี่แล้วนะเพราะว่าประสบการณ์พวกนี้ถ้าเราไปไกลบ้านแล้วเราจะรู้ว่าการที่เราไกลบ้านนั้นความรู้สึกมันเป็นไงแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงมันไม่มีใครก็เลยต้องเอาน้องออกมาเห็นอ้นบอกว่าพี่ยุ้ยเนี่ยพอมาพูดกับอ้นแล้วอ้นยังไงก็สู้อ่ะพี่น้ำตาคอเลยก็เราเห็นใครเจ็บปวดแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีเรารู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องรู้สึกของผู้ลูกผู้ชายอยู่แล้วจริงแล้วตอนนั้นมันงูดินเจ้าที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากอยู่แล้วมังกรพระจริงกับงูดินเจ้าที่มันคนละเรื่องกันอยู่แล้วครับผมเราก็คุณไม่เข้าคายไม่ออกมันอยู่ในสถานการณ์กันต้องรับความเป็นเราเป็นเลือดของงูดินนะแต่เราก็อยากจะเอามังกรพัทินเนี่ยอยู่กับเราเราอยากจะอุ้มทุกคนอยู่แล้วเราไม่อยากให้ใครเราไม่อยากให้ทุกคนเผชิญสถานการณ์นี้แต่ร้อยคนกับคนคนเดียวมันคนพันคนกับคนคนเดียวมันยากแต่มันยากแต่ผมสำหรับคนคนนี้ผมบังเต็มที่ผมเอาเต็มที่น้องผมสนใจไหมไม่สนใจเลยไหมว่าร้อยกว่าคนหรือจะ200กว่าคนไม่ว่าใครทั้งนั้นมันไม่เคยฟังใครมันนี่นะมันทุกอย่างทุกที่ยาเลยนะพี่นะผมก็มัน3ที่หลังจากเหตุการณ์นั้นเจอกันก็เป็นอยู่อย่างเหมือนเดิมตั้งแต่เจอวันแรกจนวันสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมอ๋อคือว่าพี่ยุ้ยเนี่ยนอกจากเจอที่ลพบุรีแล้วสระบุรีแล้วก็สระบุรีเขาบินเขาบินโอ้โหนี่นะความที่รักน้องตามไปด้วยไปด้วยกันทุกที่เหมือนกันเออพี่แล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะมานี่นะอันนี้ก็คือเป็นผมชอบคำพูดของพี่ยุ้ยมากเลยนะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบหัวอกเขาหัวอกเราอะถ้าเป็นเราพัดถิ่นไปในถิ่นของคนอื่นถ้าเราเจอแบบนี้บ้างนะเราจะรู้สึกยังไงถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะต้องบอกว่านี่นะคือผู้ใหญ่ที่น่านับถือที่สุดถูกไหมที่สุดนะผมว่าของเขาผมดีที่สุดซึ่งผมจริงเขาอะพี่วันนี้มีแต่ให้จริงวันนี้มีแต่ให้จริงแล้วผมก็ไม่แปลกใจเลยทำไมนัดผมมาถ่ายที่นี่นะฮะเพราะว่าพี่ยุ้ยได้เนรมิตมาทุกอย่างเลยปึ๊บนี่คืออาหารของครัวพี่ยุ้ยนะครับบอกก่อนแนะนำก่อนเลยพี่เอาตรงนี้ก่อนเลยอ่ะอันนี้ตำข้าวโพดกุ้งสดครับตำข้าวโพดกุ้งสดครับยำลูกชิ้นยำลูกชิ้นแล้วก็ตีไก่ทอดตีไก่ทอดแล้วก็ตำปูม้าตำปูม้าคะน้าหมูกรอบคะน้าหมูกรอบปลาหมึกไข่เค็มแล้วก็ผัดทะเลแล้วก็เนื้อแดดเดียวแล้วก็ตำไหลบัวแล้วก็คอหมูย่างแล้วก็อันนี้น่ากินมากเลยมีกรอบของร้านมีกรอบเป็นสูตรของร้านเลยต้องบอกว่าเมนูแนะนำเลยครับผมถูกไหมฮะมีแม่ครัวประสบการณ์สูงเราได้แม่ครัวที่ประสบการณ์สูงมาแล้วบวกกับทางบ้านทางน้องสาวเนี่ยคัดเลือกอุปกรณ์มาอย่างดีทุกอย่างของการทำอาหารของเราที่นี่ครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็มีขนมจีนพร้อมเสิร์ฟกินกับพวกตำทั้งหลายครับผมนะฮะนะครับผมต้องขอบคุณพี่ยุ้ยมากนะครับสำหรับ EP นี้ทั้งสถานที่นะครับแล้วก็เป็นคนที่เคยช่วยเหลืออ้นมาด้วยนะอ้นพูดกับพี่หน่อยความรู้สึกสำหรับผมกับพี่ก็ไม่มีอะไรมากคือว่าคือสำหรับคนนี้นะครับพี่คนนี้ก็พี่คนนี้มีแต่ให้จริงๆให้จริงๆไม่เคยหวังได้คืนไม่เคยหวังจะได้สิ่งตอบแทนผมรักและเคารพพี่เขามากรักจริงๆจากใจอ้นปทุมเลยพูดตรงผมยอมเขาจริงๆก่อนไหมก่อนหน่อยก่อนหน่อย
ี่ท่ามกลางผมเป็นพยานนะผมอ่ะนะครับต้องขอขอบคุณพี่ยุ้ยนะฮะขอบคุณครับครับผมครับครับครับเอาแหละวันนี้เราต้องมาลุยต้องลุยแล้วแหละอย่างนี้ของจัดแล้วอันนี้คืออะไรนะพี่ยำหมี่กรอบครับตำหมี่กรอบกรอบคือว่ากินคนเดียวเลยกินคนเดียวเลยคือว่าตัดคนเดียวเลยว่าไม่ถึงผมเลยโอ้คืออร่อยคนเดียวเลยเก็บคนเดียวเลยเงียบเลยโอเคผมได้ได้ลองมากไงได้รู้ว่าคู่ต้มตำของเรานี่นำมะนาวมาจากสมุทรสาครไม่ได้ใช้ทั่วไปทุกอย่างจะเลือกคัดสรรอุปกรณ์มาวัตถุดิบต่างๆนี่ว่าวัตถุดิบเกรดเอหมดสั่งมาเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีหนึ่งครับนี่นะอย่าลืมนะลพบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงถ้าจะทานเมนูอะไรนอกเหนือนี้ก็บอกแม่ครัวเราได้ครับแม่ครัวเราประสบการณ์สูงสั่งได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยครับไม่ใช่เมนูนี้คือเมนูแนะนำนะที่มาแล้วต้องลองทุกอย่างแล้วต้องบอกว่าเปิดทุกวันทุกวันครับปิดวันที่16วันเดียวปิดวันที่16วันเดียวเพราะว่าพี่เดี๋ยวทำหวยนะครับยอมยอมยอมใครอยู่ละแวกนี้นะถ้าลพบุรีต้องมาแน่นอนร้านนี้ครับผมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงครับถ้าแวะมาลพบุรีก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านพี่หยงด้วยนะครับซอยสาย2ลพบุรีครับผมครับผมก็เอามันทิ้งไปให้ชีวิตพวกเรา